คุณพรพิพัฒน์ได้เกริ่นไปสักครู่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดโดยการใช้อีกเทคนิคนึงนะคะซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า musculoskeletal modeling นะคะและเราได้รับเกียรติจากดร.ธนัท อุททกพันธ์ค่ะนักวิจัยจากทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี MTech สวทช.ค่ะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับผมดร.ธนัท อุททกพันธ์นะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาผลของการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยครับผ่านทางเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น musculoskeletal modeling นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้หัวข้อก็คือจะเอามาพูดในด้านของการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยครับในการประเมินประสิทธิภาพชุดนะครับซึ่งเราจะทำยังไงก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักกับคำว่า musculoskeletal modeling กันก่อนนะครับเราทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากที่สุดอย่างนึงในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับก็คือในด้านของคอมพิวเตอร์ Aided Engineering นะครับซึ่งก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับ Musculoskeletal Modeling เนี่ยครับก็จัดเป็นการใช้ Simulation เหมือนกันผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักกันมากกว่านี้ Musculoskeletal เนี่ยคำมันจะฟังแล้วอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเราต้องแยกเป็น2คำครับคำที่1ก็คือ Musculo ซึ่งมาจากคำว่า Musculus มีใครรู้จักบ้างไหมครับว่า Musculus แปลว่าอะไรเอ่ยmusculus จริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นภาษาละตินแปลว่าหนูซึ่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับเขามองกล้ามเนื้อเนี่ยเปรียบเสมือนกับหนูที่มันวิ่งอยู่ตามร่างกายมันก็เลยเรียกว่าเป็น musculus นะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า skeleton ซึ่งก็คือเป็นด้านของกระดูกนะครับ musculoskeleton เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยครับก็คือแบบจำลองที่จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักส่วนที่1เนี่ยครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อแต่จะเป็นกล้ามเนื้อที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับส่วนกล้ามเนื้อหัวใจหรือกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยในแบบจำลองอันเนี้ยจะไม่มีนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือจะเป็นในด้านของสกีลิตันหรือโครงกระดูกต่างๆ2ส่วนนี้เมื่อมาประกอบกันเนี่ยครับส่วนหนึ่งมันจะเป็นทำหน้าที่ในด้านของการเป็นริจิดบอดี้ในการที่จะยึดโครงสร้างต่างๆของร่างกายเอาไว้นะครับและกล้ามเนื้อนะครับเมื่อกี้ตามที่จะได้ดูวิดีโอของทางดร.สราวุธมาแล้วนะครับจะมีกล้ามเนื้อจำลองอยู่ตัวนั้นเนี่ยครับเราจะโมเดลเป็นลักษณะของสปริงนะครับก็คือมันจะมีค่า stiffness อยู่จุดต่างๆนะครับที่ในร่างกายของคนเราเนี่ยครับก็คือมันจะมีการเราเรียกว่าจะต้องเอามาต่อกันตัวนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของเมคานิกเนี่ยเราถือว่ามันมี degree of freedom ทั้งหมดนะครับ6 degree of freedom ด้วยกันก็คือเป็น3 translational บวกกับอีก3 rotational ทีนี้เมื่อเราเอามาใส่ในข้อต่อต่างๆนะครับเราจะต้องมีการจำกัดมันขึ้นมานะครับยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างเช่นในด้านของข้อเข่าแบบนี้ครับข้อเข่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีการบิดได้นิดๆหน่อยๆในส่วนของ lateral หรือส่วนของอื่นๆแต่ว่ามันสามารถที่จะทำด้าน flexion เนี่ยได้เยอะเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นข้อของข้อศอกหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะมีการระดับกันออกไปหลายๆท่านผมคิดว่าคงจะเรียนมาแล้วแหละในเชิงเมคานิกอันนี้ก็คือไม่ขอพูดถึงมากแต่จุดหนึ่งจุดเด่นของ musculoskeletal modeling เนี่ยครับมันคือการที่ท่านเอาองค์ความรู้ทั้งหมดของ multi-body system นะครับ multi-body simulation เนี่ยเอามารวมกับความเป็น anatomy ใส่เข้ามาไว้และท่านสามารถที่จะทำ morphing หรือทำ scaling ได้คำว่า morphing คือหมายถึงอะไรคือหมายถึงยกตัวอย่างเช่นความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายยกตัวอย่างเช่นกระดูกเชิงกรานแบบนี้ครับท่านจะเห็นในรูปเนี่ยครับว่าฟีเมลในด้านของสรีระของความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลที่อาจจะเป็นเกิดตามจุดหมุนต่างๆนะครับทำให้ส่งผลเนี่ยมันแตกต่างกันได้ออกไปการทำสเกลลิ่งคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยครับจะมีสรีระที่จะแตกต่างกันซึ่งตัวนี้เนี่ยในเชิงของนูเมริคอลเนี่ยจริงๆแล้วคือ
มันฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าถ้าท่านเอาไปรวมกับอนาโตมีด้วยครับท่านจะต้องไปนั่งนึกถึงว่ามันจะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ซึ่งข้อมูลหลายๆอย่างนะครับมันจะต้องผ่านมาจากการทำการเก็บข้อมูลผ่านคาร์ไดเวอร์หรือว่าการทำวรรณกรรมต่างๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ในตัวโปรแกรมของ Musculoskeleton นะครับผมครับเมื่อกี้เราได้ฟังทางดร.เปรินเนี่ยครับได้เล่าถึงเรื่องของท่าลุกนั่งแล้วทีนี้เนี่ยหลายๆท่านที่อยู่ในนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเชิงวิศวกรรมกันผมลองถามดูว่าถ้าเราจะบรรยายท่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับในเชิงเมคานิกเนี่ยเราจะบรรยายยังไงเอ่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นจุดหมุนแบบนี้ครับในด้านของ knee flexion หรือ hip extension ที่จะเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเราจะบรรยายในเชิงของสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะยากร่างกายเนี่ยมันมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างจะสูงมากฉะนั้นจุดเด่นจุดนึงของ musculoskeletal modeling เนี่ยครับคือการที่ท่านมีโมเดลอยู่เป็นโมเดลเชิงคอมพิวเตอร์เนาะ1โมเดลแต่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงเนี่ยครับท่านสามารถที่จะใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยผ่านทางการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวได้เราเรียกว่าเป็น motion capture นะครับ motion capture ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้นะครับเราสามารถที่จะแยกแยะออกมาได้ทั้งหมด2ระบบด้วยกันใหญ่ๆนะครับระบบที่1ก็คือระบบที่เราใช้กล้อง3มิติในการเก็บข้อมูลนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมได้ฟังทางอาจารย์วีรวัฒน์เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยในการใช้ iPhone นะครับก็เดี๋ยวจะลองนำมาศึกษาในบางอย่างดูแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะไว้ใจอย่าง iPhone อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กล้อง3มิติมันมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันมีความที่จะเป็น precision เนี่ยครับค่อนข้างจะสูงนะครับก็คือเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเราสามารถที่จะติดจุด marker ต่างๆได้นะครับแล้วเราก็จะดูการเคลื่อนไหวได้อันนี้เนี่ยระบบตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้จักเวลาที่ท่านดูหนังฮอลลีวูดแล้วก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆอันเนี้ยจะเป็นเชิงคล้ายๆกันเนาะที่ว่าเวลาเขาจะทํา 3D animation นะครับอีกระบบนึงที่เก็บได้นะครับก็คือเป็นด้านของการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็คือเราจะเรียกว่าเป็นการใช้ IMU นะครับ IMU ตัวนี้เนี่ยครับเราจะติดตามจุดต่างๆของร่างกายและเก็บข้อมูลเป็นความเร่งเนาะทีนี้เนี่ยพอเก็บเป็นความเร่งออกมาได้แล้วเนี่ยระบบก็จะประมวลผลขึ้นมาแล้วก็นำไปอินทิเกรตกลับเข้ามาให้เป็นข้อมูลโพซิชันเช่นเดียวกับตัวของข้อมูลกล้อง3มิตินะครับจุดเด่นก็คืออะไรจุดเด่นก็คือเราสามารถที่จะนำตัว IMU เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยครับออกไปใช้งานข้างนอกได้ยกตัวอย่างเช่นการขึ้นลงรถยนต์หรืออะไรเป็นต้นไม่ว่าเราจะเป็นการเคลื่อนไหวยังไงภายนอกนะครับถ้าเราใช้กล้อง3มิติเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะในการติดตั้งแต่ว่า MU เนี่ยครับมันจะค่อนข้างง่ายสิ่งที่ผมจะบอกคือใน lab ของเราเนี่ยครับก็คือเรามีทั้ง2ระบบนะครับก็คือถ้าท่านสนใจที่จะลองเข้ามาดูจะลองเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็อาจจะลองใช้บริการหรือว่ายังไงเนี่ยครับก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ผ่านทางระบบทั้ง2ระบบได้นะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆครับผมถามว่า Musculoskeletal Modeling เนี่ยครับผลที่ได้เนี่ยมันคืออะไรและเอาไปใช้อย่างไรผลที่ได้ของในเชิง musculoskeleton เมื่อกี้ผมได้พูดออกไปแล้วว่ามันก็คือ multi body system ตัวหนึ่งดีๆนี่เองสิ่งหนึ่งที่ท่านได้แน่ๆเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลของด้านของทั้ง kinetic และ kinematic เนาะ kinetic ก็คือพลังงานต่างๆตามจุดต่างๆ kinematic ก็อาจจะเป็นข้อมูลในด้านของการเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นในด้านของตัวล่างตัวนี้เนี่ยครับท่านก็จะได้การลักษณะของ hip flexion ที่เกิดขึ้นในท่าของ sit to standแต่สิ่งที่โดดเด่นออกไปมันฉีกออกไปจากระบบ multi body ปกติการใช้ซอฟต์แวร์ปกติเนี่ยครับก็คือการที่เราจะสามารถบอกข้อมูลต่างๆของตัวกล้ามเนื้อหรือสิ่งที่เป็นข้อมูลของในเชิงอนาโตมีได้เนาะยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับผมเอายกตัวอย่างข้อมูลของกล้ามเนื้อก้นนะครับอันนี้หลายๆท่านอาจจะอ่านว่าเป็นgluteus maximus แต่ว่าผมเดี๋ยวอาจจะขอเรียกว่าเป็น gluteus maximus นะครับตามอันนี้คือความเคยชินส่วนตัวแต่ว่าก็คือในลักษณะตัวนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมีค่ามากเหลือเกินเราเรียกกันว่าแค่เป็นกล้ามเนื้อก้นอย่างเดียวระบบโมเดลตัวนี้นะครับมันจะมีความละเอียดในการที่จะแยกออกไปตามไฟเบอร์ต่างๆนะครับก็คือมันจะมีการเราสามารถที่จะดูได้ว่าไฟเบอร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแรงเนี่ยขนาดไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยการวัดค่าเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากการวัดและการพรีดิกต่อไปด้วยนะครับผลมันคืออะไรผมขอยกตัวอย่างท่า sit to stand เหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับ
อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ผลในท่า sit to stand ถ้าเรามีถ้าเราลุกจากเก้าอี้เนาะลุกจากเก้าอี้ง่ายๆเลยครับแล้วผมใส่เก้าอี้นั่งเข้าไปในโมเดลเป็นแบบจำลองให้เห็นทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเนี่ยมันเป็นระดับหนึ่งอันนี้คือยังไม่ต้องสนใจมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับตรงนี้ผมไปหลอกโมเดลมันนิดหน่อยก็คืออะไรก็คือว่าผมไปดึงเก้าอี้ในนูเมอริคอลเนี่ยออกมาเนาะทีนี้ผลที่เกิดขึ้นมันคืออะไรในตัวโมเดลในตัวโมเดลเนี่ยครับมันถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเราสูญเสียบาลานซ์แล้วเนาะในตัวโมเดลโมเดลจะพยายามคำนวณมาให้ว่าแรงเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมมองว่ามันคือในกรณียกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังลุกแล้วเกิดสูญเสียบาลานซ์ขึ้นมาผมก็อยากจะดูว่าผลที่ได้เนี่ยครับมันจะส่งผลไปตรงไหนซึ่งในตัวโมเดลเนี่ยมันจะบอกว่ากล้ามเนื้อ gluteus maximus ตัวนี้เนี่ยครับมันพุ่งขึ้นมาสูงทีนี้เนี่ยเราก็จะไปเห็นตามอุปกรณ์ของอุปกรณ์การออกแบบ exoskeleton นะครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะไปช่วยในการทำให้เกิดยกตัวอย่างเช่นเป็น hip flexion หรือ hip extension เกิดขึ้นมันจะไม่ได้ไปพุ่งตรงที่นี้เนาะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ตัวโมเดลเนี่ยครับมันจะเป็นตัวอันที่หนึ่งคือเป็นตัวยืนยันและอันที่สองก็คือเป็นตัว predict นะครับอันนี้แสดงผลให้เห็นว่าในตัวโมเดลเนี่ยครับมันสามารถทำอะไรได้เมื่อกี้ถ้าท่านดูอย่างท่าของ sit to stand นะครับเราสามารถที่จะดูเขาเรียกว่าเป็น pressure distribution ที่เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเราก็จะดู posture ต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆได้หรืออย่างเช่นในท่าการทำ lifting นะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรบางครั้งเราบอกว่ากล้ามเนื้อเพียงพอแล้วเหรอในบางครั้งเนี่ยครับเราบอกว่าท่าบางท่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบริเวณจุดไหนไม่รู้แหละท่า lifting เนี่ยเราบอกว่ามันคือหลังล่างซึ่งหลังล่างนะครับถ้าเรามาตีค่าเรามาควอนไทเป็นควอนติฟายมันออกมาเนี่ยครับผมยกตัวอย่างเช่นจุดบริเวณแรงกดบริเวณก้นกบอะครับตรงตำแหน่ง L5 กับซาคัมตัวนี้นะครับว่าผลที่จะศึกษาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นท่ายกของนะครับพูดง่ายๆก็คือจังหวะแรกตรงนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยครับเป็นจังหวะที่เราก้มตัวลงเพื่อที่จะยกของทำท่าสควอตลิฟติ้งพอเรายกของปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญณบริเวณจุดนี้แล้วแรงก็เปลี่ยนไปนะครับจุดในการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าในภาษาวิศวกรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็น impulse ที่มันเกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปอย่างไรในโมเดลและเราสามารถจะลดมันได้อย่างไรอันนี้คือคำถามที่มันจะต้องเอามาสอดคล้องกับการออกแบบในเชิงของ exoskeleton ตัวนี้นะครับเรามาดูลองดูสมการอันนี้อันนี้คือเป็นท่าที่ตั้งแต่ที่เรายกขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ถ้าท่านลองสังเกตดูอันนี้ในตัวโมเดลเนี่ยมันอาจจะดูยากไปนิดนึงแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีสีที่ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีส่วนไหนที่เข้มขึ้นหรือว่าจางลงอย่างตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีการมันจะมีสีเข้มขึ้นนั่นคือหมายความว่ากล้ามเนื้อส่วนตรงนี้ทํางานนะครับอันนี้คือวิธีการดูแบบคร่าวๆหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีการดูผลในการวิเคราะห์แยกกล้ามเนื้อต่อไปได้นะครับเมื่อกี้ผมได้เรียนมาแล้วว่าเมื่อเราเอาความรู้และสิ่งที่ได้มาเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะช่วยในการออกแบบอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆผมออกแบบอุปกรณ์ exoskeleton เนี่ยครับในการที่อุปกรณ์ช่วยนะครับออกมาทั้งหมด3รูปแบบในการช่วยแรงในการออกแรงเนาะแล้วผมมีค่าหนึ่งที่ผมคิดว่ามันคือค่าที่เป็นในการช่วยที่เป็นในเชิงของอุดมคติละอันนี้เป็นความรู้ในด้านของในเชิงเมคานิกครับแล้วเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่ามันลดสูงต่ำกันอย่างไรเรามาดูผลเล่นๆนะครับเส้นสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยครับที่ท่านจะเห็นเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวที่เป็นปกตินะครับแต่ถ้าลองดูตรงที่มันเป็นออกแรงในลักษณะไอเดียลครับมันสามารถที่จะลดลงไปได้ถึง 75% คือพูดง่ายๆคืออันนี้คือระดับ x เนาะแล้วในขณะเดียวกันแรงที่มันสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4x โดยประมาณมันสามารถที่จะลดลงมาได้ประมาณ3เท่าลดต่ำลงมาได้แต่ท่านอย่าลืมว่าการออกแบบอุปกรณ์ exoskeleton เนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์หลายๆอย่างเนี่ย
ได้ค่อนข้างจะทันทีหลายๆอย่างพารามิเตอร์บางตัวเนี่ยครับมันจะเป็นพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างจะติดตัวไปซึ่งเราสามารถที่จะประเมินผลออกมาได้แล้วจะดูว่าในแบบที่1แบบที่2แบบที่3เนี่ยครับมันสามารถที่จะลดได้หรือว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะเห็นในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงอะครับก็คือค่าตัวนี้ครับผมค่า configuration ที่1นั่นคืออะไรนั่นคือหมายถึงว่ามันออกแรงในบางเฟสเนี่ยครับมันดันออกแรงที่ร่างกายเนี่ยต้องออกแรงมากกว่าอีกนะครับนั่นคือหมายความว่าคุณใส่อุปกรณ์ออกไปเนี่ยคุณจะต้องไปทำงานเพิ่มให้กับตัวอุปกรณ์ได้ซ้ำไปแล้วมันเกิดมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ความรู้ของ musculoskeletal modeling นะครับเข้ามาในการที่ผมบอกว่าในการ predict ได้เนาะในการออกแบบอุปกรณ์นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของด้านของการตรวจสอบต่างๆเนี่ยครับในด้านของการประเมินค่าต่างๆเนี่ยในด้านของการทำ numerical evaluation ต่างๆเนี่ยใน lab ของเราเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะ musculoskeletal modeling นะครับตอนนี้ทาง lab เนี่ยได้มีการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวเองขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นชื่อง่ายๆอยู่ว่าเป็น ExoMoCap นะครับซึ่งตัว ExoMoCap ตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการที่จะประเมินผลต่างๆที่อยู่ในสโคปของการเก็บข้อมูลนะครับตั้งแต่การแปลผล antibody หรือก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการทำ musculoskeletal modeling หรือถ้าท่านรู้จักตัว CTD นะครับ CTD เป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูลด้านของการทำ motion capture เนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงค่า CTD ตัวนี้เนี่ยครับให้มาเป็นลักษณะของ stick figure model ก็ได้นะครับก็คือเป็นโมเดลเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็คือวิเคราะห์ใช้ผลของ EMG ก็ได้เหมือนกันหรือว่าท่านจะเอาผลของตัวการเก็บข้อมูล Stick Figure Model เนี่ยเข้ามารวมผลกับ EMG ก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์โดยผ่านทางตัวโปรแกรม ExoMoCap ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลผ่านทางใช้ระบบ Excel ครับแล้วเราทำการเขาเรียกว่าเป็นการประเมินผลค่า Base of Support ที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเราได้ผลของ Center of Mass ขึ้นมาเราก็โปรเจกต์ขึ้นมาดูว่าการเดินเนี่ยครับในท่าของการเดินเนี่ยมันมีความบาลานซ์กันขนาดไหนแล้วเราสามารถจะใช้ซอฟต์แวร์อย่างบางกรณีเนี่ยครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคนเขาเรียกว่าผู้ทดสอบเนี่ยมีการเดินที่เป็นลักษณะของอันบาลานซ์เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เช่นกันเช่นในกรณีนี้ครับ P1 เนี่ยท่านจะเห็นว่าจุดกึ่งกลางของร่างกายจุดกึ่งกลางของมวลเนี่ยครับค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันระหว่างการเดินในด้านของซ้ายกับขวาขาซ้ายกับขวาไปด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันผลทางด้านขวามือตัวนี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยมีค่อนข้างจะอยู่ในบริเวณที่ด้านขวาเนี่ยเยอะก็คือลักษณะคือตอนนั้นในการเก็บข้อมูลเนี่ยครับคือผู้ทดสอบเนี่ยเดินประมาณแบบนี้ครับนะครับอันนี้คือเป็นการประเมินโดยใช้ numerical analysis ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ของเราซึ่งเราออกแบบกันเองแล้วก็ทำพัฒนากันเองในแล็บนะครับก็ทำแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะครับแล้วก็มีความรู้หลายๆอย่างมีองค์ความรู้หลายๆอย่างนะครับก็คืออยู่ในนี้นะครับเป็นความรู้ที่ทางหลักได้พัฒนาขึ้นมานะครับขอสรุปเลยแล้วกันครับ musculoskeletal modeling เนี่ยครับมันจะทำให้การออกแบบ exo อุปกรณ์ exoskeletal เนี่ยท่านจะทำได้ในลักษณะที่นอกเหนือจากสิ่งที่ท่านมองเห็นมันมีหลายๆอย่างที่ท่านมองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นเป็น muscle force หรือว่าเป็นแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในการออกแบบพารามิเตอร์ต่างๆกับอุปกรณ์ exoskeleton ได้นะครับแล้วก็เราเทคโนโลยีทาง MTech นะครับได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเองด้วยในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์ในการที่จะanalyze ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทาง Mtech หรือว่าทางดร.สราวุธได้ครับก็ทางผมก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะคะดร.ธนัคค่ะสำหรับการมาอธิบายที่ทำให้เราได้เข้าใจนะคะว่ามันมีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราทำการ motion capture ได้นะคะโดยเป็นการทำความเข้าใจการทำงานของกล้ามเนื้อผ่านทางสมการทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับการประยุกต์ใช้และการบูรณาการความรู้จากทางพื้นฐานทางวิศวะก
การใช้ทำรู้ทางmechanical engineer รวมไปถึง anatomy จนมาควบรวมบูรณาการจนได้เป็นศาสตร์ยุคใหม่ที่เรียกว่าตอบโจทย์และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาและวิจัยและนวัตกรรมของทาง Entech อย่างมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณดร. ธนักมากเลยนะคะ